คนทำอาหารเดี๋ยวฉันแบบว่าหั่นมือตัวเองฉันเผาบ้านขึ้นมาทำยังไงแล้วภาษาแม่เรียกว่าอะไรปลาต้องโกะจริงเหรอก็เรียกปลาต้องโกะจริงไหมเราลืมพูดอะไรไปวะใช้โป๊ะทัพพี่อ่ะหนูกลัวแล้วเดี๋ยวมันมากทำยังไงอ่ะพี่จ๋าทำไมแม่ทำหน้าอย่างนั้นอ่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเพชรแซดวันนี้เราอยู่ที่ห้องครัวของเพชรเองนะคะเพราะว่าเพชรได้รับคำถามมาจากการท่องเที่ยวไต้หวันค่ะการท่องเที่ยวไต้หวันขอท้าให้เพชรแซดทำอาหารชาวไต้หวันเมนูฟ่านถวนหรือข้าวปั้นไต้หวันวัตถุดิบหลักนั่นก็คือหมูยอทุกคนทำอาหารเพชรว่าการท่องเที่ยวไต้หวันอ่ะจะต้องไปเห็นคลิปเพชรคลิปเนี้ยคือจะแกล้งกันใช่ไหมใครก็รู้ว่าฉันทำอาหารไม่เป็นแบบว่าหั่นหมูยังแบบอะไรอยู่เลยใช่ไหมแต่ท้ามาแล้วใครมันจะไปกลัวรับคำท้าค่ะแต่แกทำอาหารนะทำคนเดียวมันก็อันตรายถูกปะเดี๋ยวฉันแบบว่าหั่นมือตัวเองฉันเผาบ้านขึ้นมาทำยังไงคลิปนี้ไม่มีแหวนแต่ก็ขอคนข้างกายมาแบบว่าให้รู้สึกอุ่นใจนิดนึงเปิดตัวแม่เอาหน้าเดินเตะกล้องเองวันนี้เราจะมาทำอาหารไต้หวันกันคุณแม่ชื่อว่าฟ่านถวนไม่อันนี้จริงๆแม่เพชรก็เป็นคนจีนเหมือนกันนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่พูดภาษาจีนกลางพูดภาษาเต้นจีนเนาะไหนโชว์ไหนแม่โชว์กล้องไหนพูดคนว่าอะไรวันนี้ลูกฉันสวยจังตัวจะไม่สวยเหรอคะนี่อย่างนี้อะไรอะอะไรเจ้าเจียมของหนังถ้วยเจ้าคนไต้หวันหนังถ้วยว่าอีกาไรขอเจี๊ยบมาโอเคทำสักทีแล้วก็ได้แล้วมาดูวัตถุดิบกันบ้างดีกว่านะคะวัตถุดิบของเราอย่างแรกก็คือข้าวเหนียวภาษาจีนกลางเนี่ยเรียกว่านัวหมี่ภาษาแม่เรียกว่าอะไรจุกเบ้ถัดไปก็คือปลาท่องโกภาษาจีนกลางเนี่ยจะเรียกว่าโยเถียวแล้วภาษาแม่เรียกว่าอะไรปลาท่องโกจริงเหรอก็เรียกปลาท่องโกเลยจริงไหมเราได้ยินแต่แบบนี้นะหรือว่าจริงๆแล้วแบบภาษาไทยเขายืมภาษาจีนมาปะจ้ะวัตถุดิบถัดไปนะคะก็คือหมูหยองมันขึ้นภาพอยู่ตรงนี้แม่หมูหยองภาษาจีนกลางเนี่ยจะเรียกว่าจูโร่ซงอ่ะแล้วถ้าเป็นภาษาแม่เรียกว่าอะไรปลายองมีหมูหยองใช่ไหมคะก็จะต้องมีส่วนประกอบที่ทำให้หมูหยองอร่อยขึ้นก็คือพริกเผาภาษาจีนกลางเรียกว่าหล่าเจียงแล้วถ้าของแม่ล่ะภาษาจีนเจียมเจียกอมีพริกเผาเราก็ต้องมีมายองเนสภาษาจีนกลางเนี่ยจะเรียกว่าต่านขวางซาลาเจียงต่านขวางคาราเจนคาราเจนมาจากไหนวะมันยาวไปมายองเนสภาษาจีนคนไต้หวันจะเรียกว่าเหมยหน่ายจื้อถัดไปก็คือไข่ไก่เราจะใส่ไข่ไก่เป็นไส้อีกไส้หนึ่งนะคะไข่ไก่ภาษาจีนกลางเรียกว่าจีตันภาษาแม่เรียกว่าอะไรโวยหนึ่งไม่แต่บ้านแหวนเรียกว่าหนึ่งว่ามันเป็นภาษาแต่ละที่มันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันสักทีเดียวมันแค่คล้ายกันแล้วก็มีผักอะไรเขาเรียกว่าอะไรวะต้นหอมภาษาจีนกลางเรียกว่าชงภาษาแม่เรียกว่าชังหรอบ้านแหวนก็เรียกต้นหอมว่าชังเหมือนกันแม่คือเขาเรียกว่ามันเป็นตระกูลภาษาเดียวกันที่มันอยู่ในถิ่นละแวกเดียวกันเราลืมพูดอะไรไปวะใช้โป๊ะเราไม่ใช้โป๊ะยังอะใช้โป๊ะภาษาจีนกลางเรียกว่าเสียนไฉ่ใช้โป๊ะหรือใช้โป๊ะภาษาจีนคนไต้หวันจะเรียกว่าไฉ่ผูโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าอ๋อแล้วแม่หนูกลัวอยู่ดีๆมือก็สั่นขึ้นมาเฉยเลยแม่ซอฟี่อย่าหนูกลัวเดี๋ยวนะแม่อย่าเพิ่งจื้อปากสิแล้วก็ร่อนเฮ้ยไม่ได้อยู่ปะทุกคนแล้วเดี๋ยวมันไหม้ทำยังไงอ่ะพี่จ๋าแม่หนูอายเขาอ่ะแล้วมันจะไปใส่ในฟ่านถั่วของเราได้ไหมได้เอาประมาณนี้ไม่ต้องสวยงามมากกินเองถ้าสมมติว่าแม่มีลูกชายใช่ไหมแล้วจะมีลูกสะใภ้แต่ลูกสะใภ้ทำอาหารไม่เป็นก็จะรับเข้าบ้านว่าต้องคิดดูก่อนถึงหนูจะทำอาหารไม่เป็นแต่ว่าหนูทำอย่างอื่นเป็นนะทำอะไรเป็นหนูหาตังค์ได้นะโอเคเรื่องกับข้าวไม่มีปัญหาสั่งเซอร์ได้อันนี้คือเป็นคุณแม่ยุคใหม่นะคะโอเคในระหว่างที่เรารอไข่เจียวของเรามันเย็นตัวเนาะเราจะมาทำอีกไส้หนึ่งก่อนนั่นก็คือไส้ปลาท่องโกะนั่นเองตอนนี้นะคะเราก็มีสิ่งนี้แล้วไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเสือญี่ปุ่นเนาะเสือไม้ไผ่ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเราก็จะตักข้าวเหนียวของเรานะคะที่มีมากมายมหาศาลแต่อันนี้มันเหมือนมันเป็นข้าวเหนียวไทยป้าคุณแม่ฉันไม่มีความเป็นแม่สีเดือนเลยอะแม่เอาจริงนะหนูอะอยากไปไต้หวันมาแบบ นานมากแล้วนะเพราะว่ามีเพื่อนไต้หวันเยอะแม่รู้ใช่ปะคือหลายคนน่ะอาจจะสงสัยว่าเพชรรู้จักกับพี่เดวิดได้ยังไงใช่ไหมคะตอนอยู่ที่มหาลัยที่จุฬาใช่ไหมพี่เดวิดเขาก็เหมือนมาเรียนภาษาไทยเหมือนเราอะอยากรู้ภาษาจีนเขาอยากเรียนภาษาไทยก็เลยแบบตั้งเป็นแก๊งหนึ่งขึ้นมาในการแลกเปลี่ยนภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือหนูจะบอกว่าคนไต้หวันน่ะน่ารักมากเราต้องการความช่วยเหลือเรื่องภาษาจีนเขาก็ยินดีที่จะช่วยเรามากเลยอะไรแบบเนี้ยก็มีน้ำใจใช่แม่แบบเขาไนซ์มากหนูก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมคนไต้หวันน่ารักขนาดนี้ทำให้เราอะอยากไปไต้หวันแล้วก็เอาปลาต้องโกะวางลงไปวางดูความนิดนึงมันอ้วนนะมันอ้วนเนาะปลามันอ้วนปลาพอเราได้แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ไส้อื่นๆกันต่อซึ่งเราก็จะใส่เป็นหมูหยองกับไชโป๊เพดาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบกินไชโป๊เพดก็จะใส่น้อยหน่อยแต่ที่นั่นก็จะใส่บะยงนะคะบะยงเป็นวัตถุดิบหลักของเราในวันนี้เลยแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยนะคะเอาจริงนะไม่เคยคิดเลยว่าฉันจะต้องกลับมาทำคลิปทำอาหารอีกอะเป็นชาเลนจ์ที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับเพดาจริงๆต้องขอบคุณการท่องเที่ยวไต้หวันที่ท้าทายความสามารถเพดมากขนาดนี้ แล้วที่นี้ค่ะเราก็จะเพิ่มความอร่อยให้กับหมูหยองเรามีให้เลือกระหว่างมายองเนสกับพริกเผาแม่ว่าปลาต้องโกะนี่กินกับอะไรดีมายองเนสดีกว่าเราจะมาทำไส้ไข่เจียวที่เราทอดกันไปตอนแรกก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็แผ่น้องข้าวเหนียวของเราออกไปซึ่งจะบอกว่าข้าวเหนียวไทยนี่มันแข็งจริงๆมันเหนียวมากเลยแม่คือแบบถึงแม้ว่ามันจะไม่ติดไม้ไผ่ก็จริงแม่แต่มันลื่นแบบไม่ติดเลยนะมันแผ่ไม่ได้เลยมันติดอย่างเงี้ยในระหว่างที่เป็นปรากฏการณ์ให้แม่มาทำแทนหนูก็จะเล่าให้ฟังเรื่องของไต้หวันเนาะถ้าสมมติถามว่าหนูอยากไปที่ไหนของไต้หวันนะแม่หนูอยากจะไปเป่ยโถคือหนูเคยไปทำงานล่ามให้กับโรงแรมที่ไต้หวันแม่จำได้ปะโรงแรมนั้นมันอยู่ที่เป่ยโถมันอยู่ทางตอนเหนือของไทเปแม่ตรงนั้นมันมีธรรมชาติแบบสวยมากคือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะว่าที่ไต้หวันมีบ่อน้ำพุร้อนด้วยคือตอนแรกเพชรก็ยังไม่รู้หรอกจนได้มาทำงานที่โรงแรมนั้นถึงได้รู้ว่าเอ้ยมันมีบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติมันสวยขนาดนั้นเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบ่อน้ำพุร้อนแม่เขาจะมีแร่ธาตุอะไรบางอย่างผิวเราจะสวยเว้ยแม่คิดดูแล้วเราไปตอนที่แบบอากาศเย็นๆอากาศหนาวๆไปแช่น้ำพุร้อนนะแม่เดี๋ยวเราไปกันแล้วแล้วอีกอย่างก็คือหนูอยากไปหาเหล่าปั่นเลยก็คือเจ้านายหนูคือตอนแรกหนูเก่งมากตอนที่จะไปทำล่ามแม่จำได้ป่ะที่ตอนนั้นหนูแบบว่าแม่หนูจะทำได้ไหมพี่อยากจำได้ป่ะแต่สุดท้ายออกมาดีมากค่ะหนูเลยแบบชอบคนไต้หวันมากทั้งแบบแกงเพื่อนพี่เดวิดทั้งเพื่อนที่ทำงานคนไต้หวันคนไหนใช่ไหมหาแฟนเป็นคนไต้หวันดีป่ะแม่สถานที่ท่องเที่ยวที่แบบอยากไปอีกอันนึงก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะว่าในแก๊งเพื่อนพี่เดวิดแม่มีพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่เจียซานไม่รู้ว่าเขาได้ดูคลิปนี้หรือเปล่านะคือที่หนูยื่นทุนไปจีนที่ไปเจอแหวนครั้งล่าสุดได้พี่เจียซานช่วยหนูเราก็เคยคุยกันบอกว่าถ้าเกิดไปไต้หวันพี่ต้องพาหนูไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะอะไรเงี้ยตอนนี้พี่เจียซานลืมเพชรหรือยังได้เลยหรอกจ้าไข่เจียวหน้าตาไข่เจียวของเราชึบอย่างนี้เหรอเฮ้ยสุดปังอลังการที่สุดลองดูผลลัพธ์ที่ได้สวยมีพลาสติกเราง่ายขึ้นเยอะมันไม่ติดไงแรกๆเราไม่ได้นึกถึงเสร็จแล้วกับฟ้านถั่วอันที่2ในชีวิตของเพชรนะคะอันนี้ก็จะดูหน้าตาแบบดูดีขึ้นจากเมื่อกี้เพราะว่าเราใช้พลาสติกมาช่วยหอมเดี๋ยวไปชิมกันดีกว่าว่าอร่อยขนาดไหนเสร็จแล้วค่ะเราก็มากินกันนะคะฟ้านถั่วอันนี้เราก็จะมี2ไส้ที่เราทำกันไปเนาะก็จะเป็นไส้ปลาท่องโกะหมูหยองมายองเนสแล้วก็ไส้ไข่เจียวหมูหยองพริกเผาฝีมือลูกสาวแม่อะแม่ใช่ครั้งแรกในชีวิตที่เธอทำแต่จริงแพทว่าชิ้นที่2ชิ้นที่แม่เป็นคนแบะข้าวเหนียวให้เนี่ยน่ากินสุดแล้วอันที่แพททำเองมันหนามากเลยนี่นะคะทำไมแม่ทำหน้าอย่างนั้นแม่นักศึกษาแล้วแบบกินกับส้มตำแต่เพชรขอกินบ้างนะคะแม่ว่าหนูจะเอาเข้าปากได้ปะเดี๋ยวรอชิ้นใหญ่แบบกัดสิคะอร่อยจังพูดไม่ออกไม่ได้นะหนูรู้สึกว่ามันต้องกินแบบทุกอย่างรวมกันทีเดียวแต่ทีนี้หนูว่าเราม้วนมันใหญ่ไปพอมันใหญ่ไปมันกินรวบทีเดียวไม่ได้เดี๋ยวเราลองมากินอีก ไส้นึงดีกว่าแต่อันนี้มันจะเป็นหมูหยองมายองเนสแหละอันนี้จะออกหวานเพราะมันเป็นมายองเนสอันนี้เขากินอาหารตอนเช้ากันเหรอใช่อันนี้มันเป็นอาหารเช้าของไต้หวันเป็นไงบ้างกินวันนี้ว่ามันแปลกแต่อร่อยดีอร่อยใช่ได้อร่อยภาษาจีนไต้จิ๋วพูดไงฮอเจ๊ะภาษาจีนกลางพูดว่าหอชื่อโอเคการท่องเที่ยวไต้หวันส่ง challenge มาให้เราทำอาหารเช้าของไต้หวันแบบนี้แม่ให้ผ่านหรือไม่ผ่านผ่านค่ะใช่ไหมมันอร่อยใช่ไหมทุกคนนะคะสามารถติดตามข่าวสารการท่องเที่ยวไต้หวันนะคะได้ที่เพจ Taiwan Tourism Bureau TH นะคะหรือว่าใน Instagram taiwantourism.bkk หรือช่องทางอื่นๆที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลย คลิปนี้เราก็มาประมาณนี้เนาะพาแม่มาออกกองด้วยแม่อาจจะดูตะกุบตะกักนิดนึงมีความเขินถ้าอยากให้เรามาทำคอนเทนต์ด้วยกันอีกอยากคุยกับแม่เพจอีกเนาะหรือว่าแบบให้แม่มาสอนภาษาแต้จิ๋วอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะอยากดูคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกกันมาเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้คุณแม่เพจด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะน่ารักจังเลยแม่ฉันจุ๊บ